สวัสดีครับหลังจากที่มีรหัสสมาชิกกันไปแล้วนะครับก็พอเข้าใจกับคอนเซ็ปต์ไปบ้างแล้วนะครับในกรณีที่เราจะเริ่มซื้อขายแล้วนะครับแล้วจะมีการเช็คเบี้ยหรือว่าจะมีการแจ้งงานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าเราจะทำยังไงบ้างนะครับในการเช็คเบี้ยหรือว่าแจ้งงานนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนี่ครับเป็น Line ID Contact ที่เราติดต่อนะครับส่วนใหญ่นะผมจะติดต่อกับคุณบีดนะครับก็คือ IBSC Broker 02นะครับอ้าวแล้วพวกเบอร์พวกนี้ดูจากไหนเอามาจากไหนนะครับก็ถ้าใครโหลดคู่มือมาแล้วนะครับหน้าปกจะเป็นแบบนี้เนาะจะอยู่ที่หน้า4นะครับด้านล่างนี่นะครับเขาจะมีแบ่งไว้นะครับก็คือจะเป็นมอเตอร์กับนอนมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็พวกรถอะไรพวกนี้นะครับถ้านอนมอเตอร์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประกันภัยประกันอัคคีภัยอะไรพวกนี้นะครับประกันอัคคีภัยประกันการเดินทางประกันอุบัติเหตุพวกนี้นะครับก็จะเป็นนอนมอเตอร์นะครับอ่ะสมมุตินะครับสมมุติว่าผมจะทำพรบเนาะจะทำพรบราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับแผ่นที่11นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับในส่วนของพรบนะครับก็คือจะมีแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนบุคคลนะครับกับรับจ้างให้เช่านะครับเรามาดูราคากันนะครับเช่นสมมุติว่ารถยนต์ไม่เกิน7ที่นั่งนะครับราคา645บาทนะครับถ้าเป็นส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าเป็นรับจ้างหรือให้เช่านะครับราคาก็จะอยู่ที่ 2,041 บาท56สตางค์นะครับถ้าใครดูว่าพรบ.คอมเยอะแล้วนะครับก็ดูตรงนี้นะครับรถยนต์นั่งขนาดเกิน7คนนะครับ40ที่นั่งก็จะเป็นพวกรถประจำทางนะครับแต่ก็ไม่มีใครใช้เป็นส่วนบุคคลนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นรับจ้างหมดนะครับก็จะอยู่ที่ราคาเท่านี้นะครับอันนี้เราก็ได้ร้อยกว่าบาทเนาะแต่อันนี้เนี่ยน่าจะได้หลายบาทอยู่นะครับใครมีรถปอรถทัวร์รถให้เช่านะครับก็ต้องซื้อนะครับผมว่าสมัครก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับราคาพรบที่ 8,000 นะครับอ่ะสมมุติว่าเราจะทำที่รถกระบะนะครับเป็นส่วนบุคคลก็คือ967บาท28สตางค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า967บาท28สตางค์เนี่ยใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับเอกสารนะครับสำหรับในการทำพรบนะครับประกันชั้น2บวก3บวกนะครับแล้วก็ชั้น3ธรรมดานะครับก็จะใช้ง่ายๆแค่สำเนาทะเบียนรถนะครับหรือพรบเดิมนะครับบวกเลขบัตรประชาชนนะครับหากลูกค้าโอเคกับเบี้ยที่เราเสนอไปซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็น2บวก3บวกนะครับหรือว่าชั้น3เนี่ยก็แค่เอาเอกสารให้ลูกค้าเลือกนะครับว่าอยากได้ที่ไหนนะครับลูกค้าโอเคก็เก็บเงินนะครับแล้วก็โอนเข้าสำนักงานได้เลยนะครับเก็บส่วนต่างไว้อุ๊ยผมพิมพ์ผิดไว้นะครับได้ทันทีนะครับส่วนต่างจะดูยังไงปกตินะครับพอเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าตอนที่ถามในส่วนของการสมัครมานะผมจะมีอันนึงนะครับก็คือในส่วนของคอมนะครับหรือว่าการคิดเบี้ยประกันนะครับคิดค่าคอมมิชชั่นให้นะครับเมื่อกี้เราจะดูที่อันบนเนี่ยเป็นประกันภาคสมัครใจอันล่างเป็นพรบ.นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กันแบบนี้พรบ.รถกระบะราคาเท่าไหร่ครับ967บาท28สตางค์คอมล่ะครับคอมเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้ถ้าเป็นคอมพรบ.นะครับเห็นไหมครับทั่วไปก็จะอยู่ที่30สมมุติว่าลูกค้าเลือกอาริอันนะครับอาริอัน CP ก็พรบ.อยู่ที่30นะครับเราก็ไปใส่ในส่วนของคอมว่า30ตรงนี้ก็ใส่เนี่ยพิมพ์นี้ก็กด Enter เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่ายอดนำส่งเท่าไหร่นะครับ705บาท38สตางค์นะครับก็ให้เราโอน706บาทนะครับส่วนที่เกินมาเนี่ยเขาจะเก็บไว้ในบัญชีของตัวแทนนะครับที่เราส่งไปตอนแรกในสมัครนะครับพอครบจำนวนหนึ่งแล้วเขาจะโอนเข้ามาโอนกลับคืนมาให้นะครับก็ตัวนี้ก็จะคือคอมอยู่ที่261บาทนะครับก็โอน705บาท706บาทนะครับเข้าสำนักงานได้เลยนะครับเขาก็จะออกพรบให้นะครับถ้าเป็น2บวก3บวกก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะครับ2บวก3บวกก็มาคิดตรงนี้นะครับว่าราคาเท่าไหร่เอาพรบไหมนะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็งงนะครับว่าจะไปตรงไหนอีกส่วนนึงนะครับก็คือการเช็คประกันชั้น1นะครับประกันชั้น1จะค่อนข้างแตกต่างก็คือว่าบางทีอาจจะมีเบี้ยสำเร็จรูปมาให้เราก็เลือกใช้ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเบี้ยจะไม่ค่อยเท่ากัน
นะครับถ้าเบี้ยไม่เท่ากันหรือว่าลูกค้าต้องการต่อที่เดิมนะครับเช็คประกันชั้น1ก็จะใช้หน้าตารางกรมธรรม์เดิมนะครับหากต้องการต่อที่เดิมเนี่ยก็ต้องมีในส่วนของการดูว่าโอนโค้ดได้ไหมนะครับถ้าโอนได้ก็เพิ่มเป็นสำเนาบัตรประชาชนขึ้นมาอีก1ใบนะครับหรือว่าเราบอกว่าลูกค้าบอกโอ้อยากต่อที่อื่นแล้วที่เดิมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับต่อที่อื่นเนี่ยก็ใช้หน้าตารางอย่างเดียวเลยแล้วก็บอกหรือว่าถามลูกค้าด้วยก็ได้นะครับว่าต้องการบริษัทไหนหรือว่าเน้นถูกและดีนะครับถ้าให้เราเลือกเราก็เลือกถูกดีแล้วก็ความเยอะนะครับโอเคนะครับในส่วนของการเช็คเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น1นะครับพวก2บวก3บวกนี่ไม่ต้องเช็คเพราะว่ามีตารางให้อยู่แล้วนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับยังสงสัยนะครับแล้วก็ทำยังไงดีนะครับหรือว่าต้องการสอบถามเรื่องอื่นๆนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ LINE ID นี้นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามกันมาได้เลยนะครับที่เบอร์ผมนะครับเบอร์นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวแทนมือใหม่นะครับทำได้ทุกคนนะครับมีอะไรก็ถามกันมาได้ยินดีนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ